สวัสดีค่ะพบกับ Be Easy อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมาทำต่างหูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต่างหูรูปทรงกลมนะคะซึ่งเราจะถักทั้งหมด2ชิ้นส่วนแล้วนำมาร้อยต่อกันนะคะชิ้นใหญ่นี้เราจะทำทั้งหมด4แถวด้วยกันนะคะส่วนชิ้นเล็กเราจะทำทั้งหมด2แถวนะคะก็คือแถวที่1และแถวสุดท้ายของชิ้นใหญ่นะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็คล้องไหมเป็นวงกลมนะคะแล้วเราก็ถักอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมมาแบบนี้นะคะเราก็ถักโซ่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะ1 2 3เราจะทำแถวแรกทั้งหมด12หลักนะคะโซ่ที่เราถักตรงนี้เราจะนับเป็น1หลักนะคะต่อไปหลักที่2เราก็จะพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงทะลุมาเลยแบบนี้นะคะแล้วถักโซ่1ครั้งค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงทะลุมาเลยแบบนี้ค่ะนี่ก็คือหลักที่3นะคะแล้วก็ถักโซ่1ครั้งค่ะเราก็ทำหลักถัดไปนะคะพันแล้วก็แทงลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พันนี่ก็คือหลักที่4เราจะทำทั้งหมด12หลักนะคะในแถวแรกซึ่งเมื่อเราทำทั้งหมด12หลักแล้วนะคะเราจะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะทำแถวที่2นะคะแถวที่2อันนี้บังเอิญทำทิ้งไว้ก่อนนะคะถ้าทำจริงๆคือเราไม่ต้องตัดไหมนะคะเราก็จะถักต่อไปได้เลยนะคะแถวที่2เมื่อเราขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราจะแทงลงตรงโซ่ก่อนนะคะเราจะทำโซ่ก่อนขึ้นหลักที่2นะคะก็คือถักโซ่ทั้งหมด3ครั้งนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหลักที่1ในแถวที่2นะคะแล้วก็ถักโซ่อีก2ครั้งนะคะแล้วเราก็พันนะคะแล้วก็แทงลงไปในหลักถัดไปช่องว่างๆช่องที่มันว่างเนี่ยนะคะที่มันว่างที่เราถักโซ่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเกี่ยวไหมดึงมา2ห่วงนะคะมันจะเหลือ2ห่วงแบบนี้เราก็เกี่ยวไหมดึงมาอีกทีนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่2ครั้งนะคะแบบนี้นะคะเราก็พันแล้วก็แทงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะพันดึงมาแบบนี้นะคะ2ครั้งอย่างนี้ด้วยกันนะคะมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะเราก็ทำไปทั้งหมด12หลักนะคะเมื่อเราทำได้ทั้งหมด12หลักแล้วนะคะเราก็จะได้รูปแบบนี้ออกมานะคะได้รูปแบบนี้ออกมาค่ะต่อไปแถวถัดไปนะคะเราก็จะทำ x นะคะเราจะถัก x ในแถวถัดไปนี่นะคะมันจะมีโซ่2ครั้งที่เราทำตรงนี้นะคะเราก็จะถัก x ไปเลยนะคะเกี่ยวมาอย่างนี้นะคะการถัก x ก็คือการแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้เลยนะคะนี่ก็คือ x นะคะเราจะทำ3ครั้งในแต่ละช่องนะคะอันนี้ก็คือ3ครั้งในช่องแรกแล้วนะคะช่องถัดไปนี่นะคะช่องที่มันว่างๆอย่างนี้นะคะเราก็ทำ3ครั้งด้วยกันนะคะ1 2 3อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทำจนรอบช่องละ3ครั้งนะคะนี่นะคะก็ถักจ
นรอบนะคะตรงนี้มันจะหนาขึ้นมาสังเกตเห็นได้นะคะด้านหนึ่งจะดูหนาขึ้นมาอีกด้านหนึ่งจะดูบางๆเมื่อเราทำเสร็จเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาทำแถวสุดท้ายแถวที่4นะคะเนี่ยนะคะอันนี้ถัก X อีก3ครั้งนะคะแถวสุดท้ายนะคะเราก็จะถักตรงแทงลงไปตรง X หลักที่1นี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่3ครั้งด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็เว้น1ช่องไปแทงลงในช่องถัดไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะถักโซ่3โซ่นะคะเว้น1ช่องมาแทงลงในช่องถัดไปแบบนี้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะโซ่3ครั้งนะคะเว้น1ช่องมาแทงลงในช่องถัดไปช่องนี้นะคะทำจนรอบเลยนะคะเมื่อทำรอบแล้วนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทำจนรอบเมื่อทำรอบแล้วเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือชิ้นใหญ่นะคะส่วนชิ้นเล็กก็คือทำเหมือนกันก็คือทำแถวที่1ทั้งหมด12หลักแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่เหมือนข้างบนตรงนี้นะคะ3โซ่นะคะแล้วก็เว้นไป1ช่องถักจนรอบนะคะเราก็จะได้ชิ้นเล็กแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็หาลูกปัดนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะใช้เข็มสอยธรรมดาเนี่ยนะคะกับไหมสีเดียวกันตรงนี้นะคะก็สอยขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะแทงขึ้นไปแบบนี้เลยเวลาเย็บนะคะร้อยลูกปัดติดเข้าไปเลยแล้วก็แทงขึ้นไปจนถึงข้างบนเนี่ยค่ะแล้วก็ร้อยตัวนี้ออกมามันก็จะได้นะคะพอแทงขึ้นไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็แทงลงกลับมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆขมวดปมคือทำให้มันแน่นนะคะเมื่อเราร้อยให้มันแน่นมันก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ